นะคะวันนี้ยายวันกับแกงฟักนะคะมีน้ำพริกอันนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีใบเลื่อยนะคะแกงใส่ไก่ฟักกับนี่หมูนะคะหมูเอาไว้ทอดได้ดีทีเดียวลองมาดูกันนะคะตั้งน้ำมันผัดก่อนผัดมันหอมกับที่เราตำไว้เนี่ยมันหอมหอมแล้วเดี๋ยวเราเอาไก่ลงเดี๋ยวเอาไก่ลงใส่ข้าวคั่วใส่น้ำลงไปหน่อยนึงแล้วก็คนว่าไก่ให้มันสุกไก่กับน้ำพริกไก่ให้มันสุกนะคะจะได้มีขาวสักขมิ้นเหลืองเหลืองไปเหลืองนี่เราจะให้มันสุกไก่นะคะว่ามันเหนียวไหมนะคะถ้ามันดีแล้วเราก็เอาน้ำใส่น้ำไปพอที่เราจะเอาปลาใส่ผู้ไปก็เหมือนว่าอมไว้ก่อนเนาะอมตั้งไว้ให้มันแล้วเนาะปุ๊ดนะคะพอดีเป็นไก่3สายพันธุ์มันไม่เหนียวเท่าไหร่ถ้าเป็นไก่บ้านจะเหนียวเนี่ยก็จะเอาฟักใส่ ฟักใส่เราให้มันเดือดให้ฟักมันสุกเราก็เอานี่ต้นหอมผักชีใบเลื่อยใส่แล้วก็ปิดเลยนะคะใส่แล้วก็ปิดเลยค่ะลองให้มันเดือดก่อนนี่นะคะสุดท้ายแล้วนะคะฟักเราก็สุกแล้วก็โอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ผักใส่ต้นหอมผักชีนะคะใส่หั่นแล้วใส่ลงไปก็ปิดไปปุ๊บนกินฟักแซ่บเรียบร้อยค่ะแกงฟักใส่ไก่กดแชร์กดไลค์กดซับสไครบ์ให้ยายวันด้วยนะแซ่บ